เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของสรุปสาระสำคัญของระเบียบกฎหมายนะครับที่จะใช้ในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออาจจะใช้สอบเข้ารับราชการได้ในทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับเพราะว่าในระบบราชการนั้นก็จะใช้ระเบียบงานสารบัญฉบับเดียวกันก็คือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับงานสารบัญเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่2นะครับวันนี้เรามาต่อกันในข้อที่38ของระเบียบฉบับนี้นะครับในเรื่องของการลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือนะครับในทะเบียนรับหนังสือเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่เดือนพ.ศ.นะครับสำหรับเลขทะเบียนของหนังสือรับเนี่ยนะครับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือด้วยนะครับต่อมานะครับที่นะครับให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามาแล้วก็ลงวันที่ก็ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามาต่อไปในช่องต่อไปก็คือคำว่าจากเนี่ยนะครับก็ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือหรือส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งนะครับต่อมาคำว่าถึงเนี่ยนะครับก็ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลกรณีที่ไม่มีตำแหน่งนะครับส่วนเรื่องเนี่ยก็ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นกรณีไม่มีชื่อเรื่องก็ให้ลงสรุปเรื่องย่อนะครับต่อมาในข้อ39นะครับในเรื่องของการจัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะส่งให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือนั้นไว้ในช่องการปฏิบัตินะครับถ้ามีชื่อบุคคลหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือเนี่ยก็ให้ลงชื่อหรือตำแหน่งไว้ด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของการส่งหนังสือนะครับในข้อ51เนี่ยหนังสือส่งก็คือหนังสือที่ส่งออกไปภายนอกนะครับสำหรับการส่งหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นลับหรือลับมากด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับเป็นผู้ส่งผ่านระบบรักษาความปลอดภัยนะครับโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการนะต่อมาในข้อ42นะครับก่อนที่จะส่งหนังสือเนี่ยให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนนะครับแล้วจึงส่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบัญกลางเพื่อส่งออกนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการเก็บรักษาการยืมและการทำลายหนังสือในหมวดที่3เนี่ยนะครับในเรื่องของการเก็บรักษาในข้อ52นะครับการเก็บหนังสือเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นการเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อ53นะครับการเก็บระหว่างปฏิบัติก็คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะครับในข้อ54การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีกต่อมาในข้อ56นะครับการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบก็คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจำไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยงานเก็บของส่วนราชการนะครับตรงนี้ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศนะครับโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ให้ส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการนะครับต่อมาในข้อ57ในเรื่องอายุการเก็บหนังสือนะครับโดยปกติเนี่ยเขาให้เก็บไม่น้อยกว่า10ปีเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้นะครับหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการต่อมานะครับหนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีสำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษการเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้นนะครับต่อมาหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา
และมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไปนะครับต่อมาหนังสือที่ได้ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นนะครับตรงนี้ให้เก็บไม่น้อยกว่า5ปีนะครับต่อมาหนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วนะครับให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า1ปีนะครับต่อมานะครับสำหรับหนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินหรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ในทางการเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการเงินการจ่ายเงินหรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจำเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ในทางการเงินเพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาและไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใดๆอีกให้เก็บไม่น้อยกว่า5ปีนะครับหนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง10ปีหรือ5ปีแล้วแต่กรณีตรงนี้ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังนะครับต่อมาในข้อ58ทุกปีปฏิทินเนี่ยนะครับให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ20ปีนับจากวันที่ได้จัดทำขึ้นที่เก็บไว้ณส่วนราชการใดพร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ20ปีให้สำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรภายในวันที่31มกราคมของปีถัดไปนะครับเว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้นะครับ1หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ2หนังสือที่มีกฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไปกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น3หนังสือที่ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้นตรงนี้ให้จัดทำบัญชีหนังสือครบ20ปีที่ขอเก็บเองนะครับส่งมอบให้กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรนะครับต่อมาในข้อ59นะครับสำหรับบัญชีส่งมอบหนังสือครบ20ปีและบัญชีหนังสือครบ20ปีที่ขอเก็บเองอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับเพื่อให้ส่วนราชการผู้มอบและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรผู้รับมอบยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายราชบัตรนะครับต่อมาในข้อ61นะครับการรักษาหนังสือให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาสหากชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิมนะครับและหากสูญหายต้องหาสำเนามาแทนถ้าชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วยนะครับต่อมาในเรื่องของการยืมนะครับในข้อ62การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้วนะครับก็ให้ปฏิบัติดังนี้1ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนำไปใช้ในราชการใด2ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บแล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลำดับวันเดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถามนะครับส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นก็ให้เก็บไว้แทนที่ของหนังสือที่ถูกยืมไปนะครับ3การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับในข้อที่4การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกันผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมเนี่ยจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทำไม่ได้เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการทำลายหนังสือในข้อ66นะครับภายใน60วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรนะครับแล้วจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต่อไปนะครับให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อย2คนโดยปกติเนี่ยนะครับให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ3หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับในข้อที่71นะครับตราครุฑสำหรับแบบพิมพ์เนี่ยนะครับให้ใช้ตามแบบดังนี้ก็คือ1ขนาดตัวครุฑสูง3เซนติเมตร2ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตรนะครับในข้อที่72นะครับตราชื่อส่วนราชการนะครับมีลักษณะเป็นรูปวงกลม2วงซ้อนกันเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก 4.5 เซนติเมตรวงใน 3.5 เซนติเมตรล้อมครุฑที่มีขนาด3เซนติเมตรระหว่างวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตรานะครับสำหรับส่วนราชการใดที่มีการติดต่อกับต่างประเทศจะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะครับโดยให้ใช้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่างของตรานะครับต่อมาในข้อ73นะครับตรากำหนดเก็บหนังสือก็คือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บเพื่อให้ทราบกำหนดระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นและก็จะต้องมีคำว่าเก็บถึงพ.ศ.หรือคำว่าห้ามทำลายขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์24พอยต์นะครับต่อมาในข้อ74มาตรฐานกระดาษและซองนะครับมาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษบอนขาวน้ำหนัก60กรัมต่อตารางเมตรมี3ขนาดด้วยกันนะครับขนาด A4 หมายความว่าขนาด210มิลลิเมตรคูณ297มิลลิเมตรขนาด A5 หมายความว่าขนาด148มิลลิเมตรคูณ210มิลลิเมตร3ขนาด A8 หมายความว่าขนาด52มิลลิเมตรคูณ74มิลลิเมตรนะครับต่อมาในเรื่องมาตรฐานของซองโดยปกติให้ใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลน้ำหนัก80กรัมต่อตารางเมตรเว้นแต่ซองขนาด4/4ให้ใช้กระดาษน้ำหนัก120กรัมต่อตารางเมตรมี4ขนาดนะครับขนาด4/4หมายความว่าขนาด229มิลลิเมตรคูณ324มิลลิเมตรขนาด4/5หมายความว่าขนาด162มิลลิเมตรคูณ229มิลลิเมตรขนาด4/6หมายความว่าขนาด114มิลลิเมตรคูณ162มิลลิเมตรขนาด DL หมายความว่าขนาด110มิลลิเมตรคูณ220มิลลิเมตรนะครับต่อมาในข้อ75นะครับกระดาษครุฑให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ครุฑนะครับขนาด3เซนติเมตรด้วยหมึกสีดำหรือทำเป็นครุฑดุลที่กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษนะครับต่อมานะครับในข้อ76กระดาษบันทึกข้อความให้ใช้กระดาษขนาด A4หรือ A5 พิมพ์ครุฑนะครับขนาด 1.5 เซนติเมตรนะครับด้วยหมึกสีดำที่มุมบนด้านซ้ายนะครับต่อมาเรามาดูขนาดของซองกันบ้างนะครับในข้อ77ซองหนังสือเนี่ยให้พิมพ์ครุฑนะครับขนาด 1.5 เซนติเมตรด้วยหมึกสีดำที่มุมบนด้านซ้ายของซองนะครับก็จะมีขนาด 4/4 ขนาด 4/5 4/6 และขนาด DL นะครับต่อมาในข้อ78ตรารับหนังสือคือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเพื่อลงทะเบียนรับหนังสือนะครับตรงนี้นะครับจะต้องมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2.5 เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรมีชื่อส่วนราชการอยู่บนนะครับต่อมาในข้อ82นะครับบัตรตรวจค้นบัตรตรวจค้นเป็นบัตรกำกับหนังสือแต่ละรายการนะครับเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นๆมีการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนอย่างใดจนกระทั่งเสร็จสิ้นบัตรนี้เก็บเรียงลำดับกันเป็นชุดนะครับโดยมีกระดาษติดเป็นบัตรดัชนีนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นตอนๆเพื่อความสะดวกในการตรวจค้นนะครับครับและนี่ก็คือสรุปสาระสำคัญในเรื่องของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับในเรื่องของระเบียบงานสารบัญนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเรียนรู้ในเรื่องของสรุปสาระสำคัญในเรื่องของระเบียบกฎหมายฉบับอื่นๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้และกดที่ลูกกระดิ่งด้วยนะครับก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมได้จะทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ